นหลีกไกลเหตุอันใดจะเคยบายเราได้รถเรียบร้อยแล้วไปกันเถอะพี่ทานคะก่อนไปอ่ะปลายขออะไรสักอย่างได้ไหมคะอะไรหรอใจเย็นไปป่ะจ๊ะกำลังดีแล้วลูกยังเจ็บอยู่ไหมลูกก็ตึงๆนิดหน่อยนะหมอรัตนินนี่เขาเก่งนะมือเบาๆไม่เจ็บเลยลูกคงฉีดยาชาไว้เยอะสิมือบองมือเบาอะไรกันแม่ก็ชื่นชมเขาอยู่ได้เขาก็เทือกเขาเหล่ากอเดียวกับรัตนาวดีศัตรูเราเฮ้ยป้าเอ้ยละซะบ้างเถอะลูกยังไงซะเขาก็คนละคนกันอย่าไปเหมารวมกันสิยังไงมันก็พี่น้องคานตามกันมาความรู้สึกนึกคิดก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกเนี่ยมาผ่าตัดให้แม่มีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่ป้ายังไม่ไว้ใจเลยนะเนี่ยป้าละวีนี่ถ้าลูกอะมองโลกในแง่ดีซะบ้างแม้ว่าบางทีชีวิตเนี่ยอาจจะสงบสุขขึ้นกว่านี้นะมันจะไปไหนอะลูกก็แม่ดีขึ้นแล้วนี่ด่าปลาได้ละปลาว่าจะไปหาปลายฝนหน่อยอะเป็นห่วงมันเหมือนกันนั่นสินะเมื่อคืนก็ทิ้งให้เฝ้าบ้านอยู่คนเดียวไปดูน้องซะหน่อยก็ดีเหมือนกันนี่แม่เงินนะปลาไว้ตรงนี้เผื่อแม่จะจ่ายค่ายาแต่ถ้าไม่พอยังไงเดี๋ยวป้าจะไปจัดการให้จ้าไปเถอะลูกหนีไปเถอะลูกไม่เข้าใจทางไหนที่ไปแล้วปลายจะมีความสุขแม่ก็ยินดีด้วยแม่จ๋าแม่ดูแลตัวเองนะจ๊ะปลายเสียใจที่ไม่มีโอกาสได้ดูแลแม่ทั้งนั้นที่ปลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่เป็นอย่างนี้อย่าคิดมากลูกไม่เป็นไรหรอกจ้าไม่ต้องห่วงแม่มีพี่ปาอยู่ด้วยทั้งคนไม่ได้เอารถไหนนะแม่ฝากปลายฝนด้วยนะไม่ว่าทางข้างหน้าจะยากลำบากสักแค่ไหนก็ขอให้อดทนดูแลกันอย่าทิ้งปลายฝนนะรับปากกับแม่สิครับแม่ผ
ผมสัญญาว่าผมจะรักปลายฝนให้เหมือนวันนี้แล้วก็จะรักตลอดไปด้วยครับดูแลลูกพี่ท้องให้ดีนะสักวันแม่คงจะได้เห็นหลานของยายเลี้ยงง่ายๆโตไวๆนะลูกนะแม่เสิร์ฟไปเถอะลูกไปไปเถอะลูกไปไปนะจ๊ะปลายฝนแม่มีอะไรนะจ๊ะหยิบเงินในลิ้นชักสิลูกเอาติดตัวไปนะแต่ว่าเอาไปเถอะลูกเอาไปทั้งหมดขอบคุณนะแม่ไปเถอะลูกไปรีบไปซะจะมีหุ้นกับการไฟฟ้าเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งบ้านมาๆเอาปิดปิ้นหน่อยปิดปิ้นหน่อยเดี๋ยวมาที่ไหนจ๊ะได้อารมณ์ได้อารมณ์มากได้อารมณ์จริงๆอยู่ไหนมานี่มานี่ค่ะปุ๊บอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนโอ้ยเล่นแรงต้องทำโทษอยู่ไหนต้องทำโทษจับได้แล้วทำโทษอุ้ยเอ้ยกินคุณพี่ป้อมบ้านพี่บ้านคนนั้นไม่ใช่สวนสนุกจะวิ่งไล่จับอะไรกันก็ไปข้างนอกสิไม่อายผีสางเทวดานี่เธอเป็นใครเบสเซ็ตอะไรมาว่าฉันคะพี่ปองคะนี่มันเป็นใครคะเป็นแม่พี่ปองเหรอคะไหนพี่ปองบอกนี่เป็นเมียไงคะนี่เราอายุเท่าไหร่ถึง17ยังฉันจะอายุเท่าไหร่ก็เรื่องของฉันไอ้หนูเอ้ยไปร่ำไปเรียนซะเถอะไปไอ้เรื่องผู้ชายอย่าเพิ่งมายุ่งเลยเดี๋ยวมันถึงเวลามันก็มาเองแหละไม่ต้องแสวงหาก่อนไว้อันควรหรอกแกมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันฮะพ่อแม่ฉันยังไม่กล้าว่าฉันเลยก็เพราะฉันไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เธอสิถึงได้มายืนด่าอย่างเงี้ยจะเชื่อไหมไม่เชื่อเดี๋ยวโดนป้าใจเย็นป้าก็นะค่อยๆพูดใจเย็นๆนะพี่ปองไม่ต้องพูดเลยนี่เปิดตู้เย็นเปิดทีวีเอาไว้แล้วเอาเด็กมามั่วในบ้านอีกนี่กลัวเขาหาภาพผู้เยาว์หรือไงโอ้โหนี่ป้าพูดเบาๆสิเดี๋ยวตำรวจได้ยินนี่แค่เป็นใครกันแน่ฮะฉันไม่ว่าฉันกับพี่ปองจะถอดแบบนี้ฉันเป็นน้องมาเกิดก้าวของพี่ปองจำใส่หัวไว้ด้วยไปได้แล้วถ้าไม่ไปได้โดนลงน้องจะต้องมาเรียกคราวหน้าไม่ต้องโทรมาอีกแล้วนะอ้าวไปก็ได้น้องนกน้องนกนก
พี่ปองเมื่อไหร่จะเลิกบ้าผู้หญิงสักทีแม่เชื้อเป็นไงรู้บ้างไหมก็นั่นน่ะสิแม่ไปไหนก็ไม่รู้นะพี่กลับมายังไม่เห็นเลยอ่ะอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นอะไรอ่ะเป็นไข้ไม่สบายเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจเมื่อวานมีเรื่องที่บ้านตายข้างบนใช่ไหมดีๆแล้วแล้วแม่แล้วเหตุใดพอความรักเธอเริ่มต้น